กลับมาช่วงนี้ติดตามกรณีของน้องผู้หญิงอายุ21ปีนะครับครอบครัวบอกว่าน้องเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการปอดมีแผลนะครับแต่พอเสียชีวิตปรากฏว่าทางโรงพยาบาลไม่ชี้แจงไม่รับผิดชอบทำให้ทางครอบครัวเนี่ยต้องมีการนำศพนำลงศพของน้องนะฮะมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลอยากให้ทางศูนย์เนี่ยช่วยพิสูจน์ศพใหม่หน่อยเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าทางครอบครัวคาใจอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโลงศพที่เห็นเนี่ยคือโลงศพของน้องเมย์อายุ21ปีนะครับน้องเป็นชาวสระบุรีน้องเมย์เนี่ยเสียชีวิตขณะที่เข้ารับการผ่าตัดปิดแผลที่ปอดขนาด4เซนติเมตรในห้องผ่าตัดตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือคุณแม่ของน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์เสียชีวิตแต่ว่าทางโรงพยาบาลไม่ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนหมอบอกแค่ว่าหัวใจเต้นช้ารุนแรงพยายามทวงถามโรงพยาบาลกี่รอบก็ได้คำตอบแค่ว่าหัวใจเต้นช้าวันนี้คุณแม่บอกทนไม่ไหวแล้วนะครับผ่านมาจะ5เดือนโรงพยาบาลไร้ความรับผิดชอบก็เลยตัดสินใจแบกลงศพของน้องมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลอยากให้มีการพิสูจน์ศพอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเพราะทางครอบครัวเชื่อแบบนี้ครับว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของทางคุณหมอที่วินิจฉัยโรคผิดก็เลยรักษาไม่ตรงโรคทำให้น้องเสียชีวิตนะครับที่แม่คุณแม่ติดใจนี่คือคุณหมอการรักษาของคุณหมอการรักษาคุณหมอที่ติดใจใช่คือเขาคุณแม่คิดว่าเขาน่าจะประเมินคนไข้ผิดการรักษาก่อนหน้านั้นคุณหมอประเมินไม่ละเอียดเขาตอนที่เข้าโรงพยาบาลวันแรกของจากโรงพยาบาลสระบุรีเข้าโรงพยาบาลวันแรกอะตอนแรกแม่ก็โวยวายว่าทำไมไม่เอาน้องเข้าผ่าเลยในเมื่อนอนอยู่โรงพยาบาลพระบาทตั้ง13วันแล้วอาการก็ประมาณนี้แล้วทำไมไม่นัดผ่าเลยคุณเขาบอกว่าเขาต้องมาศึกษาอาการน้องอีกก่อนอีก5วันก็คือต้องมาดูอาการเหมือนว่าคุณหมอแต่ละคนการรักษาไม่เหมือนกันต้องมาเตรียมห้องผ่าตัดต้องความพร้อมของคุณหมออะไรต่ออะไรคือการเตรียมของเขาแหละคือเราก็โอเคเราเข้าใจเราก็ปล่อยก็คือปล่อย5วันพอนัดผ่าตัดก็น้องก็เสียไงซึ่งทางคุณแม่บอกนะครับว่าน้องเมย์เนี่ยเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจแผ่วๆตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันที่13กรกฎาคมนะครับรู้สึกว่าอาการแย่ลงก็เลยเข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีแต่อาการของน้องไม่ดีขึ้นก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอพระพุทธบาทนะครับแล้วพอไปที่โรงพยาบาลอาการน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยให้นอนดูอาการ13วันปรากฏว่า24กรกฎาคมเนี่ยแพทย์ทำการ CT สแกนผลปรากฏว่าพบว่าปอดของน้องมีแผลขนาด4เซนนะครับก็ได้ทำการส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรีพอไปถึงที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทางหมอให้นอนดูอาการอีก5วันแล้วก็ทำการผ่าตัดวันที่31กรกฎาคมนะครับสุดท้ายน้องเมย์เสียชีวิตในห้องผ่าตัดแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจเต้นช้ารุนแรงทางครอบครัวก็เลยคาใจจึงเก็บศพฝากห้องเย็นไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ทำพิธีเผาหลอกไปก่อนซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยได้เข้าพบกับคุณหมอเพื่อถามหาข้อเท็จจริงและการเยียวยาแต่ได้รับการปฏิเสธความรับผิดชอบจากฝ่ายกฎหมายของทางโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยอยากให้ผู้ที่มีช่องทางในการช่วยเหลือเข้ามาดูแลน้องจะได้ไม่ต้องตายฟรีนะครับเพราะว่าคุณแม่บอกว่าน้องกำลังมีอนาคตน้องเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยด้วยเป็นดาวคณะแล้วก็เรียนใกล้จบปริญญาตรีแล้วนะครับคุณแม่ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากดร.พิมพ์ไหมทองศักดิพัฒน์โพคินหรือมาดามส้มประธานมูลนิธิดาวเหนือเพื่อมาขอความเป็นธรรมนะครับขณะที่ทางด้านของคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนนะครับท่านก็บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานไปที่แพทยสภาเพื่อให้ทางแพทยสภาประสานไปที่โรงพยาบาลต้นเรื่องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากแพทยสภารับรองว่าผลข้อเท็จจริงไปตามที่โรงพยาบาลชี้แจงมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวไม่ยอมรับผลขั้นตอนต่อไปจะต้องประสานไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำการพิสูจน์ศพใหม่อีกครั้งนึงนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย